ค่ะตอนนี้มิ้นก็อยู่ในงาน Thai SEO Meeting ครั้งที่3นะคะโดยในช่วงที่1นี้ก็จะมีผู้บรรยายทั้งหมด4ท่านด้วยกันได้แก่พี่โซพี่ดอลลาริซึมพี่ต่อพี่วินในหัวข้อ Helping Thai People to Make Money on Net นะคะโดยมีพี่ปุ๊กและพี่ตุนนี่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงที่1นี้ก็จะกล่าวถึงรูปแบบต่างๆของการหารายได้ทางอินเทอร์เน็ตข้อแตกต่างของแต่ละรูปแบบปัจจัยในการลงทุนการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆและกลยุทธ์การลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนเมื่อเห็นบรรยากาศภายในงานแล้วก็เสียดายแทนเพื่อนๆที่ไม่ได้มาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็หวังว่าในครั้งหน้าเพื่อนๆจะไม่พลาดโอกาสดีๆอย่างนี้อีกค่ะค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได้ฮะก็คุณหมอกิจการฮะนายแพทย์กิจการจันดาเป็นสมาชิกในไทยเสียวบอร์ดมา3ปีแล้วก็ใช้ชื่อว่าด็อกโฮสต์ตอนแรกนะฮะแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นดร.เคค่ะเออแล้วพอทราบมาว่าวันนี้พี่เป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะครับผมก็คือเรามาแจกรางวัลฮะเป็นลักษณะของการแข่งขันในวันลอยกระทงฮะก็คือแข่งขันการ SEO Contest ครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ว่างั้นเถอะเนาะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่คิดขึ้นมาทันทีก่อนวันลอยกระทง15วันนะฮะอยู่ๆก็มีไอเดียขึ้นมาแล้วก็เซตขึ้นมาก็มีคนเข้าร่วมแล้วก็มีการแจกรางวัลในวันนี้แล้วก็นอกอย่างนั้นก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับ SEO ฮะก็คือการทำเว็บไซต์และการปรับแต่งเว็บไซต์เป็นการตลาดชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยทำให้น้องๆหรือว่าพี่ๆที่กำลังทำอยู่มีไอเดียในการทำเว็บในปัจจุบันนี้ฮะแล้ววันนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะก็วันนี้จะมีแนวโน้มการทำตลาดนะฮะใหม่ๆสำหรับปี2009ที่จะถึงนี้แล้วก็จริงๆวิทยากรท่านอื่นก็จะมีเนื้อหาอีกเยอะแยะเลยทั้งวงก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆนะฮะสำหรับเว็บไซต์ของคุณนะค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะในเว็บไซต์ค่ะก็จริงๆผมเป็นจอมโปรเจกต์เลยก็คือทำหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็คือไม่แน่ก็อาจจะมีการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทำโฮสติ้งซึ่งก็ทำอยู่นะฮะมีหลากหลายเลยฮะเข้าไปดูในนั้นก็จะเจอว่าทุกอย่างผมจะเข้าไปแปะอยู่ด้วยนะฮะคือเข้าไปมีส่วนร่วมฮะก็อย่างหวังว่าให้ทุกๆท่านนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางเนี่ยมีส่วนร่วมในเว็บก็จะช่วยทำให้การพัฒนาอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งของประเทศไทยดีขึ้นตามประสบการณ์ของแต่ละคนนำมาแชร์กันนะฮะครับค่ะก็พอทราบมาว่าคุณพี่เป็นหมอด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูอยากทราบว่ามีการแบ่งเวลาการทำงานยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับวันหนึ่งก็24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามที่จะจัดสรรเวลานะฮะแล้วก็มีการกระตุ้นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทำงานเพราะว่าเรายังทำได้ถ้าสมมติว่าเกิดทำไม่ได้แล้วก็ให้เงินหาตังค์มาให้หาเราให้หาเงินมาให้เราใช่ไหมก็คือตอนนี้เรายังต้องเหนื่อยหาเงินแต่พอเรามีเงินสะสมปั๊บเงินก็จะหาเงินมาให้เรานะฮะแล้วก็เราก็จะสบายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทนลำบากไปหน่อยมีการกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาฮะทุกวันตอนนี้ก็ทำงานตลอด7วันนะฮะไม่หยุดเลยนะทั้งสอนหนังสือเด็กด้วยแล้วก็ทำสถานีวิทยุด้วยทำโฮสติ้งด้วยทำเว็บด้วยแล้วก็เป็นหมอด้วยแล้วก็ทำเลเซอร์ด้วยเปิดคลินิกด้วยนะครับเพอร์เฟคหมดเลยนะคะค่ะแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากเพื่อนๆถึงในบอร์ดบ้างคะก็อย่างน้อยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีงานประจำอะไรนะครับแต่ว่าการทำงานทางเน็ตนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่พอจะยึดให้พวกเรามีรายได้มีอะไรได้บ้างนะฮะถ้าสมมติว่าเรามีใจรักโดยเฉพาะถ้าคนที่ชอบนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่ามันทำได้ดีแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาสถานที่คือทำตรงไหนก็ได้ไม่ต้องพึ่งพาเวลาจะทำอยู่บนเตียงนอนก็ได้นะครับทำอยู่บนรถไฟฟ้าก็ได้ซึ่งมันเป็นข้อดีของการหาเงินทางเน็ตนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่ให้เรามาสัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะให้พี่แนะนำตัวนิดนึงนะคะครับชื่อจตุพรตุนกลางนะครับชื่อในบอร์ดชื่อดอลลาริซึมนะครับค่ะพี่ใช้เวลาในการเตรียมตัวในงานสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนในการเตรียมตัวจริงๆถามว่าเตรียมตัวนานไหมไม่นานเลยครับวันเดียวนะครับเพราะว่าที่มาวันนี้ก็คืออยากแค่มาประมาณว่ามาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาแชร์ไอเดียอะไรต่างๆในการทำเกี่ยวกับaffiliate marketing ที่ผมทำการตลาดออนไลน์อยู่อ๋อค่ะแล้วก็พี่คาดหวังว่าแบบ
คนที่มาร่วมงานครั้งนี้จะได้อะไรกลับไปมั้งคะคาดหวังนะครับก็คืออย่างน้อยๆอยากให้ได้ไอเดียแล้วก็ได้กำลังใจในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น SEO ก็ตามหรือว่าเป็น Affiliate Marketing ก็ตามก็อยากให้เพื่อนๆได้ไอเดียแล้วก็กำลังใจกลับไปครับค่ะแล้วอยากจะให้พี่พูดถึง Affiliate Marketing ก่อนนะคะจริงๆ Affiliate Marketing เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่มันเริ่มมาบูมในช่วงยุค 2-3 ปีหลังเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านพวก Search Engine เช่น Google Yahoo MSN อะไรพวกนี้เลยทำให้รูปแบบโมเดลในการทำ Affiliate Marketing เปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้หน้าใหม่ๆเข้ามาในวงการได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันบางทีไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเว็บไซต์มากนะครับแล้วก็ทราบมาว่าพี่ได้เขียนหนังสือด้วยใช่ไหมคะอาจจะทราบว่าแบบชื่อหนังสืออะไรหาซื้อได้ที่ไหนอะคะชื่อหนังสือ Affiliate Millionaire ครับเสิร์ฟเงินล้านผ่านออนไลน์ก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปครับมีวางจำหน่ายนะครับแล้วอย่างเงี้ยพี่มีเวลาแบ่งเวลาในการทำงานยังไงบ้างอะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมยังทำงานประจำอยู่ผมก็จะแบ่งเวลาช่วงตอนหลังจากเลิกงานมาทำเกี่ยวกับตรงนี้นะครับแต่พอณตอนนี้คือผมลาออกจากงานประจำแล้วก็คือมาทำตรงนี้แบบ full time ทำเต็มตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ทีนี้พอเราทำ full time เนี่ยเราก็บริหารเวลาง่ายขึ้นแล้วแต่คือต้องมีเหมือนกับเป็นลักษณะของ business plan หรือว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละโปรเจกต์โมเดลเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างค่ะแล้วก็อยากให้พี่ฝากถึงคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการ Affiliate Marketing หน่อยอะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆครับที่สนใจในธุรกิจ Affiliate Marketing นะครับอย่างแรกเลยคือพยายามอย่าใจร้อนครับคือพยายามศึกษาหาความรู้ให้แบบให้ความรู้เราแน่นๆก่อนแล้วก็พยายามศึกษาจากประสบการณ์ของคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็พยายามมาแชร์อะไรให้เราก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยๆเริ่มศึกษาแล้วก็ค่อยทดลองทำดูนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนทำได้แน่นอนครับนะครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่